ฉะนั้นเนี่ยครับด่านตรวจท้องถิ่นทั้งหลายครับคงจะต้องเพิ่มในเรื่องแล้วเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันรู้จักกันกินเหล้าด้วยกันมาแต่ในช่วงอันตรายเนี่ยนะครับในช่วงรถล้าแย่ๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องตักเตือนกันด้วยความห่วงใยครับปฏิบัติหน้าที่ในเชิงอย่างนี้เพราะมั่นท่านกับกล้าตักเตือนใครเมามายกมือข้างขี่ข้างเปื่อนกันยกมือด่านตรวจถึงหากท่านก็ปล่อยผ่านเลยไปนะครับเพราะว่าไปเข้มงวดกวดขันกับเด็กก็โดนย้อนมาว่าจะอันจะผมคิดว่าเขาคงต้องลืมเรื่องเหล่านี้ไปชั่วคณะเป็นการทำหน้าที่เป็นช่วงทำหน้าที่นะครับช่วงแม่ว่าก่อนหน้าจะกินเมามาด้วยกันนะครับช่วงบ้านหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่อย่างน้อยก็เป็นเรื่องความห่วงใยครับประชาชนดีใจถนนก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองครับพี่น้องประชาชนก็คงต้องเข้าใจครับเวลาเจ้าที่บันทามก็คือด้วยความห่วงใยนั่นนะครับไม่ไปโกรธไปเกลียดมันก็คงมาได้นะครับครับก็คงนี่เป็นเรื่องของชุมชนที่จะต้องช่วยกันนะครับท้องถิ่นเองก็คงจะเจ้าที่ที่ไปบัดหน้าที่สำหรับเจ้าที่ตำรวจท้องเป็นห่วงครับเป็นมีหน้าที่อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเจ้าที่ท้องถิ่นที่มานั่งเนี่ยบ่ฮู้ยันหยังกันเนี่ยอย่างที่เฮาฮู้กันนะครับครับจะมีคำถามทางบ้านมาเจ้ามีโทรศัพท์จากท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาสอบถามแล้วจ้ะเนาะอันคำถามแรกเปิ่นบอกว่าอยากจะฮู้ว่าโครงการแจกก้ายางพาราอย่างต่อเนื่องเนี่ยเฮายังมีอยู่ก่ออีกเด้อเจ้าครับจริงๆแล้วโครงการก้ายางเนี่ยกับมีบรรจุไว้ในงบประมาณประจำปีนะครับก็ถ้าได้รับงบประมาณก็คงจะมีก้ายางแจกเหมือนเดิมนะครับเจ้าส่วนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของถนนของในเขตเทศบาลเมืองน่านอยากจะให้ปลอดขยายนะเจ้าครับตรงนี้เดี๋ยวรับไปท่านนายกช่วยดูแลโดยเฉพาะช่วงนี้ครับจริงๆเฮาก็ฮู้กันอยู่เรื่อยๆแต่ขอบคุณครับที่ห่วงเรื่องความสะอาดสอของน่านนะครับสะอาดและก็การแจกเครื่องกันหนาวของหน่วยงานของรัฐยังแก้ปัญหาบ่ถูกจุดอยากจะฮื้อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนักกว่าครับมันเป็นงานที่ส่งเสริมอาชีพก็ต้องส่งเสริมอยู่แล้วครับส่งเสริมอาชีพนี่ถือว่าเป็นงานที่ทำกันตลอดสำคัญการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวบ่ใช่ไปแก้ปัญหาเรื่องอาชีพนะครับเป็นการแก้ภัยที่ประสบภัยหนาวเป็นการเชิงสงเคราะห์ผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งแน่นอนครับการส่งเสริมอาชีพกว่าจะจบว่าทุกคนมีอาชีพดีหมดเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวนานแต่ความหนาวมันมาทุกปีทุกปีทุกปีถูกครับกะลักษณะคล้ายกันถ้าบอกว่าทุกคนมีฐานะดีหมดแล้วนะครับเมื่อถึงเวลานั้นนี่สามารถซื้อเครื่องกันหนาวเองได้อย่างเองได้กะคิดว่าเขาก็ต้องแจกละนะครับแต่ตอนนี้เรื่องการส่งเสริมอาชีพก็ยังเป็นปัญหาที่เขาต้องทำกันอยู่ตลอดนะครับพี่น้องประชาชนบางส่วนก็ยังด้อยโอกาสไล่โอกาสอย่างเงี้ยอยู่กะทำกันไปทำไปพร้อมๆกันครับถ้าหนาวกะเป็นว่าคนหน้าเนี่ยไม่ได้จนนะครับแต่ว่าน้อยโอกาสครับเพราะว่าความบอกคำว่าจนนี่แหละมันต้องมีอย่างครับรายได้ของหน้านี่กันถ้ากว่าจังหวัดนื่นๆนะครับในภาคเหนือเขาก็จะเป็นที่สุดท้ายรายได้ต่อหัวต่อปีนี่ผมดูทั้ง57,000ครับบางจังหวัดก็มีแค่40,000ปลายนะครับได้ยกกว่าเป็นระดับที่พอเพียงนะครับมีภาคเกษตรมีอย่างสามารถเพียงแต่สภาพผู้มีประเทศสภาพอย่างเขามันค่อนข้างจะนิ่มนะครับเจ้าแล้วก็สายแหมสายหนึ่งเปิ้นบอกว่าอยากจะฮื้อจุดตัวแต่ละจุดในช่วงของเทศกาลสำคัญมีวิทยุทรานซิสเตอร์ไว้รับฟังรายการของสมทอันนี้กำเดียจะรับไปครับเลยจะบอกจุดตัวเอาวิทยุมาเปิดฟังตัวเองครับจะได้จะแต่ว่านี่ผมก็ได้นำเรียนดีประชุมไปครับเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนาะเจ้าเนาะยังเฮาประชาสัมพันธ์อยู่ว่าเกิดอุบัติเหตุที่ฮั่นที่นี่บางจุดตรวจเปิดอาจจะใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกันที่สำคัญนี่ท่านผู้ว่าราชการครับสามารถสั่งการไปยังจุดตรวจครับผ่านทางวิทยุกระจายเสียงถ้าว่ามีวิทยุอยู่พื้นที่นั้นนะครับก็สามารถปฏิบัติได้ทันทีและที่สำคัญเนี่ยเวลาพี่น้องเจ้าบ้านแจ้งมาว่ามีเกิดเหตุชิงทรัพย์ก็อย่างก็มีคนไล่หนีไปด้วยที่ผลมงจะไปแจ้งไหนว่าอย่าโทรมาในสายนี้เนี่ยเขาจะออกอากาศนะครับพี่น้องก็จะเป็นหูเป็นตาครับว่าอันคนไล่ได้หนีไปตั้งใดตรวจก็จะได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องครับได้เปิดคืนนี้ด้วยนะครับในช่วง7วันอันตรายเพื่อมีการกระจายข่าวสารผู้ขับรถไปตัวอย่างด้วยนะครับเปิดคืนนี้ตัวแล้วก็จุดตรวจก็เปิดฟังตัวเจ้าการฟังข่าวสารมันดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าฟังในช่องเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยอย่างก็ในคืนนี้จากฟังแล้วสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับโทรศัพท์แจ้งเหตุโทรศัพท์เสนอความคิดเห็นแสดงอย่างที่มันเกิดที่บ่ดีบ่งามในจังหวัดนะครับก็สามารถเข้ามาอู้ได้เจ้าก็ทางสถานีวิทยุสวทน่านระบบ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็โทรศัพท์ที่พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะอู้จากกันได้ก็คือ054 773 949นะเจ้า
0547739499หมายเลขโทรศัพท์ติท่านสามารถติว่าถ้าป้าเหตุการณ์หยังอยากจะฮือเฮาเป็นสื่อกลางบอกกล่าวฮือญาติพี่น้องเพิ่นได้รับฮู้ก็โทรมาได้นะเจ้าครับตะกี้มีประเด็นคำถามหัวข้อแรกตะกี้บอกว่าเรื่องกายั้งนะครับเจ้าครับมันจะมีประเด็นปัญหาว่าแต่ว่าเพิ่นคงมีหลักเกณฑ์ในการแจกอยู่แล้วนะครับอ๋อครับไอ้ตรงนี้ต้องคัดเลือกแล้วครับเพราะว่ากายั้งจะได้กระทึมเฉพาะแจกครับเพราะกายั้งเดิมแค่กล้าละ10กว่าบาทบาเดียวนี่กล้าเกือบ50บาทเป็นไปได้ก็ครับที่จะไปส่งเสริมมุกยางไปปลูกตำบลเขาที่มันเป็นหัวร่อนนี่เปิ้นมีเถาวัลย์ตามมาว่าอยากตรงนี้อูยากครับออกเป็นนโยบายก็คงยากถ้าท่านไปปลูกในที่ที่ผิดกฎหมายก็เดี๋ยวศาลก็สั่งเลยเฉพาะอุทยานครับตรงนี้ผู้ว่าต่อไปส่งเสริมในที่ภูเขาอูบ่ได้ครับแต่ส่งเสริมการปลูกยางส่งเสริมได้ส่งเสริมการปลูกยางส่งเสริมได้ครับเป็นการส่งเสริมอาชีพแต่ถ้าบอกว่าจะเอาส่งเสริมยางไปปลูกบนภูเขานี่กลายเป็นว่าเดี๋ยวผู้ว่าก็ชักชวนประมาณพี่น้องไปบุกลุกป่าแต่การแจกกายางครับก็ด้วยความที่หวังว่าประมาณเฮาสามารถจะแจกให้ทุกท่านได้นะครับเพราะว่ามันคงบ่ครบละก็ต้องคัดเลือกนะครับการคัดเลือกก็จะต้องมีกระบวนการการคัดเลือกนะครับจริงๆแล้วถ้าเฮาบอกว่าคนต้องคนมีน้อยสัก3ต่ออันเนี่ยเป้าหมายก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าบอกว่าตีว่างให้ครับที่ทำกินมาก่อนอันยังต่ออย่างเนี่ยนะครับจะไปปลูกแตนให้ข้าวโพดอันยังนี่ก็ว่ากันครับคำถามมันก็ถามต่อครับว่าภูเขาที่มันหัวโล่นมันเฮาเนี่ยท่านมีนโยบายที่จะเนี่ยจะได้มันเขียวแล้วมันก็ระยะบ่อระยะสั้นระยะยาวนะครับเป็นคำถาม2มุมครับครับผมต้องเรียนว่าเรื่องการปลูกพืชไร่เนี่ยที่นาเนี่ยค่อนข้างจะเรื่องข้าวโพดนี่เป็นพืชหลักครับข้าวโพดเพราะว่าเฮามีนาครับนะครับขายข้าวโพดซื้อข้าวตามสถานถ้าถามว่าจะไปปลูกที่ไหนข้าวโพดนาเฮามีภูเขา 85% นะครับก็ผมดูแล้วที่ลาดชันก็ยังปลูกกันอยู่แต่ถ้าบอกว่าจะมีนโยบายปลูกป่าทั้งหมดเนี่ยพี่น้องข้าวโพดคงจะต้องทำการบ้านในเรื่องเหล่านี้ครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าปลูกข้าวโพดให้แย่อย่างนะครับรายได้เอามาจากไหนเป็นคำถามคำตอบที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นครับในการทำพืชไร่เนี่ยมันก็มีกฎมีเกณฑ์เรื่องป่าไม้เรื่องอย่างอยู่ทำกินมาก่อนได้แจ้งการครอบครองเมื่อปี41เหมือนมีใบหางเหื่ออย่างกระว่างแต่การไปบุกลุกป่าในที่สูงนี้จะได้กับถ้าเจ้าที่เพิ่นไปจับคุมไปอย่างก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับตรงนี้สำคัญแล้วก็ที่ราชชั้นทั้งนั้นเลยครับมันหลายหน่วยงานนะครับที่ดูแลอยู่ครับฮะเราถึงว่าจะไปแก้ปัญหาเรื่องการปลูกข้าวโพดจะได้เนี่ยผมคิดว่าต้องเลี้ยงนานๆเขาบ่มีโรงงานใหญ่ๆที่พ่อแม่พี่น้องจะได้ไปครับจ้างมีรายได้เป็นเดือนจะต้องไปปลูกข้าวโพดละเขามีถึงขนาดนั้นเขาก็อยู่กับพืชไร่เขาก็อยู่กับไร่นะครับตรงนี้ก็สำคัญว่าข้าวโพดเนี่ยในช่วงนี้ครับข้าวโพดกับยางเนี่ยนะครับยางนี่เป็นพืชสวนนะครับข้าวโพดนี่เป็นพืชไร่ทำเป็นปีๆไปแต่ยางนี่กะเมื่อตั้งต้นได้แล้วก็กรีดเป็นรายได้ประจำวันประจำเดือนไปก็ต้องทำข้าวโพดละแต่บางท่านก็มีทั้งสวนยางทั้งสวนข้าวโพดนะครับการบุกลุกที่ป่านี่จะได้ก็แน่นอนครับอย่างที่ว่าครับต้นหน้าเขาเป็นต้นหน้าเขามีพื้นที่ป่าถึง 70% ของจังหวัดน่านนะครับเขากับบรรยากาศพื้นที่ป่าลดไปเพราะว่าถ้าเป็นดอยหัวล้นมดเนี่ยน่านเขาก็คงจะเป็นสภาพพื้นที่แห้งแล้งน้ำท่วมกับของดินทลายดินพังดินถล่มครับผมคิดว่าการเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันแต่การที่จะไปเข้มงวดด้วย 100% แบบปลูกข้าวโพดเลยปลูกป่าแตนเนี่ยก็ออกทางออกก็มีคนอู้บอกอันก็ต้องหาออกพระรามยัดกองทุนต้นน้ำบ่ต้องปลูกข้าวโพดแต่มีเงินเดือนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่มีหน่วยงานไผ่กระชนครับถังเข้ามามีหน้าที่เข้ามาดูแลตรงนี้ครับหน่วยงานไผ่กระชนหลังจากรัดแล้วมีกระชนเข้ามาปกติกระชนกับถ้าถึงจะมาดูแลเรื่องปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกเนี่ยเอกชนกับคงได้เข้ามายุ่งอย่างนะครับยกเว้นว่ามีปตท.มาส่งเสริมการปลูกป่าโครงการพระราชดำรินะครับโครงการอย่างตอนนี้นะครับป่าไม้นะครับมาปลูกป่าแต่การบุกรุกทำลายข้าวโพดเนี่ยผมคิดว่าการบุกลุกพื้นที่ใหม่เนี่ยก็บ่สมควรกระทำนะครับมีคำถามก็ท่านบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีต้นปีงบประมาณนะครับเนื่องจากว่าทางองค์การปกครองท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอบต.เทศบาลนะครับก็จะมีการจัดจ้างในช่วงการทำถนนหนทางนะครับ
เพิ่นบอกว่าถนนหนทางครับติดทํากันในหมู่บ้านก็ทําตามเส้นทางเนี่ยครับบ่ได้สเปกครับบอกว่าบางนะครับแล้วก็ผุพังแล้วก็ก่อนเหมือนเรื่องนี้จะมีแนวทางนะครับเวลาท้องถิ่นทําอย่างนี้เพิ่นจะให้ตั้งกรรมการที่เป็นเจ้าบ้านมาร่วมตรวจด้วยครับผมก็ฝากกรรมการท่านที่ได้รับการแต่งตั้งครับช่วยดูสเปกกันแล้วกันเพราะผมบอกว่านี่ครับว่าโดยเฉพาะในเรื่องของผู้รับเหมานะครับเป็นผู้ที่มีความส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ไปรับเหมาแล้วก็มีการลดสเปกคือสเปกประทุกอยู่แล้วนะครับแต่ไปดำเนินการเช่นปูน1คิ้วนี่ใส่ปูน4กระสอบเปิ้นก็ไปลดเหี้ยเหลือ3กระสอบแล้วก็ใส่หินใส่ทรายจริงจริงมันมีระบบมันอยู่แล้วนะครับการการตรวจสอบงานการรับจ้างอย่างพวกนี้นะครับเป็นระบบของมันอยู่แล้วเพราะว่ามีทั้งผู้ควบคุมงานที่เป็นช่างอบต. อาจจะได้ไปควบคุมตรงนี้ก็ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ถ้ามีถ้าผิดขึ้นมาถ้าตรวจสอบผิดสเปคครับคนควบคุมงานก็โดนอยู่แล้วคนตรวจรับงานก็โดนอยู่แล้วมีกฎหมายดำเนินการอยู่แล้วมีโทษนะครับแต่การที่จะกระบวนการระวังก่อสร้างระวังอย่างนี้ก็อยู่ที่เจ้าบ้านประชาชนเนี่ยมีส่วนได้เข้าไปตรวจสอบได้ก่อครับมีนะครับมีคำสั่งที่ชุมชนเป็นคนเข้าไปตรวจรับตัวครับท่านไปตรวจนะครับหมู่บ้านท่านได้รับแจ้งหน่วยงานในเกี่ยวข้องไปตรวจทำกรรมท้องถิ่นเพิ่นจะที่ชุมชนเป็นตัวแทน1คนนะครับไปช่วยตรวจรับงานโดยเพื่อความโปร่งใสเพราะฉะนั้นตัวแทนของชุมชนที่ไปตรวจรับนะครับต้องช่วยกันดูอาจจะอาศัยคนที่มีความรู้ทั้งช่างท้องถิ่นปกติเท่าที่ทราบคือจะมีตัวแทนชุมชนเข้าไปเป็นผู้ตรวจรับงานโดยส่วนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมงานส่วนหนึ่งครับถ้าว่าเฮาคิดว่าเจ้าที่ไปฮู้กับผู้รับเหมาก็เฮาเอาตัวแทนชุมชนเฮานั่นแหละครับเป็นตัวในการที่จะป้องกันในการช่วยกันตรวจสอบนะครับครับครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านครับก็ยังมีโอกาสนะครับว่าภาคประชาชนมาเดียวนี้ครับสามารถตรวจสอบได้นะครับชัดเจนแล้วครับท่านผู้ว่าอู้ฟังนี่ครับดังนั้นท่านมีส่วนนะครับที่จะไปตรวจสอบตามคำถามนี่ก็บอกว่าถนนบ่ได้สเปกกับผู้รับเหมามีการหั่วครับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ใจวัสดุก่อสร้างเนี่ยบ่ได้คุณภาพนะครับอันนี้ท่านไปตรวจสอบแล้วก็นำเสนอมาจังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะช่วยกันตรวจสอบครับช่วยกันตรวจสอบครับเพราะว่าท้องถิ่นมีนักนะครับครับก็ดังนั้นนะครับในเรื่องของการทำงานภาคประชาชนประเดี๋ยวนี้ประชาชนมีบทบาทนะครับบทบาทที่จะทำคันคู่ขนานกับภาครัฐนะครับภาครัฐเองก็ทำงานตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็แปลงนโยบายมาเป็นแผนปฏิบัตินะครับสู่พี่น้องประชาชนแต่เป็นธรรมดาครับทำงานในหมู่มากเนาะก็มีการเหี่ยหายใจยาไปตามต่างของธรรมดาดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่ที่พี่น้องนะครับที่จะตรวจสอบพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วครับท่านจะรู้ข้อมูลดีนะครับเจ้าคำถามจากท่านผู้ฟังนะเจ้าน้องเปิ้นบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมอยากจะฮื้อทำฝายตีแก้บน้ำได้หนักกว่านะเจ้าพอจะทำฮื้อมีน้ำใจในฤดูแล้งครับนี่ก็เป็นหลักการเลยครับจากการศึกษาเรื่องน้ำท่วมของจังหวัดน่านเขาเนี่ยเห็นขนาดศึกษาถึงเป็นมหาวิทยาลัยพ่องกรมทรัพยากรน้ำพ่องเปิ้นก็มีแนวทาง 4-5 แนวทางนะครับเรื่องการปลูกป่าในค่อนข้างยาวนะครับกว่าต้นไม้จะโตพื้นที่ป่าบรรทุกทำลายก็โอเคครับแต่ถ้าทำลายกันไปเรื่อยๆต้นไม้ที่อยู่บนดอยสูงเนี่ยมีน้อยลงการเก็บน้ำก็มีน้อยนั่นเป็นระยะยาวแต่ระยะที่น่าจะทันการที่สุดก็คือทำอ่างเก็บน้ำดักไว้ดังบนไว้เหมือนแก้มลิงน้อยๆหลายๆเต็มไปหมดนะครับตามพื้นที่ต่างๆ เรื่องเหล่านี้ก็คงต้องดูความลาดชันครับถ้าหากว่าตีชั้นๆเนี่ยกับเมืองเขาว่าปกติจริงๆเป็นการฝายไว้เนี่ยฝายถ้าเฮาฝายเฮามีความสูงน้อยนี่เก็บน้ําได้น้อยเดียวคงนึกออกนะครับเจ้าตีมันตีจํากัดตีมันความชันสูงเนี่ยเฮาการฝายเฮาต้องการฝายสูงขึ้นไปบนฟ้าถึงจะเก็บน้ําได้ถูกครับการฝายในตีลาดชันก็ลําบากตรงนี้ก็แนวคิดก็เป็นเจ๊ยครับแต่พูดถึงว่าการเก็บกักน้ําไว้ในฤดูแล้งในลําน้ําต่างๆก่อนที่น้ําจะไหลลงไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เอาไว้แจ้งในดูแรกเราอันไม่ได้ป้องกันน้ำท่วมนะครับเพราะว่าการป้องกันน้ำท่วมเปลี่ยนทำเรื่องการเก็บน้ำไว้ดูแรกเปลี่ยนทำเรื่องการป้องกันน้ำท่วมนี่ก็ต้องดูว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงมาหลายห้วยลงมาน้ำน่านเขาเนี่ยน้ำน่านเขาเนี่ยสามารถรับน้ำได้กี่ร้อยคิวกี่ร้อยลูกบาศก์เมตรสมมติรับได้แค่600ถ้าน้ำมันมา1,200ครับตี600ตีเกินไปนั่นก็คือท่วมทำมันมาทีเดียวแต่ทีนี้เขาเอา600ที่มันเกิดเนี่ยไปเก็บไปตีต่างๆเพื่อมาเตื่อเหมือนเอาไปพักโรงแรมไปก่อนบางทีไหลกันมา1,200คน
นะครับเอาปล่อยมาทีละ600ประตูมันก็ออกได้มันก็จะเป็นแย่ครับประการการป้องกันน้ำท่วมและการและการที่เสนอมาถูกครับแต่การและการที่ท่านแนะนำมาบอกทำฝ่ายเก็บน้ำไว้เนี่ยจะเก็บน้ำก่อนที่น้ำจะลดนะครับป้องกันน้ำท่วมต้องทำที่เหนือน้ำแต่ถ้าป้องกันภัยแล้งเนี่ยต้องทำที่ท้ายๆน้ำกั้นน้ำไว้มันไหลลงไปปีแล้วนี่น่านะครับโดนปัญหาน้ำท่วมปีนี้ปี54นี่แหละครับน่านโดนท่วมสานี้ก็ท่วมนะครับที่นี่ในเรื่องของปีหน้านี่ครับกรมอุตุรายงานแจ้งมาแล้วครับบอกว่าจะเกิดวิกฤตน้ำยานะครับซึ่งน้ำยาน่ากลัวปีที่แล้วอีกเรื่องนี้ครับท่านได้วางกรอบแนวคิดไว้ในการว่าจะป้องกันการป้องกันน้ำท่วมก็อย่างที่บอกครับของน่านเขานี่น้ำท่วมของเขามันเป็นน้ำที่เป็นน้ำปลานะครับบ่จะเป็นน้ำท่าเหมือนทั้งภาคกลางภาคกลางเป็นห้องน้ำท่าของเขาน้ำปลาน้ำปลามาเร็วไปเร็วน้ำปลาเกิดขึ้นจากฝนตกตักหนักแล้วแม่น้ำลำคลองฮับมาได้นะครับก็จะไหลบ่าท่วมฟังท่วมมันอย่างกันมาเลยครับในการป้องกันผมคิดว่าในเรื่องการเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงอย่างเรานี่ต้องเตรียมการนะครับแต่เขาจะบอกว่าเมื่อฝนตกหนักนี่ตกมาแล้วคือแม่น้ำน่านแค่ล้นขอบน้อยๆไหลไปสบายสบายกับคงตรงนี้เขาสามารถจะอู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่เกินจากแม่น้ำจะรับไหวนี่คือน้ำที่จะท่วมจะเป็นน้ำป่าที่นี่ขอเกิดน้ำป่าก็ต้องเป็นอันตรายนะครับอยู่ที่ผมคิดว่ามาตรการการที่หน้าในมาตรการการเตือนภัยน่าจะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่ต้องเตรียมตัวเตรียมการนะครับนี่ส่วนหนึ่งการป้องกันเมื่อน้ำท่วมบ่ฮือท่วมเลยเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่แต่เขาป้องกันว่าเมื่อท่วมแล้วจะบ่ฮือเกิดความเสียหายก็จะเป็นสิ่งดีที่พึงกระทำที่สุดของจังหวัดน่านเฮานะครับเจ้าเป็นคำถามสุดท้ายนะเจ้าหน้าที่ตำรวจละเลยในการตรวจตราในเรื่องของอบายมุขการพนันตรงนี้ก็เข้มงวดครับมีคำถามมามากนะครับผมก็ส่งถึงผู้การส่งอะไรอย่างต่ออย่างจำได้ว่ามีเรื่องล่องมีเรื่องอู้มาถึงเรื่องการเล่นการพนันในโรงแรมนะครับตำรวจรายงานมาว่าไปจับกุมเมื่อสัก2เดือนที่แล้วไปแล้วนะครับไปตรวจสอบปรากฏว่าบ่มีแล้วครับกับสิ่งเหล่านี้ก็เรื่องเจ้าที่ตำรวจนะครับหรือเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายอาจจะตรวจตามทั่วถึงแต่ท่านบอกมาเขาก็ครับเขาก็บอกมาเขาก็ส่งเรื่องไปให้เจ้าที่ได้เข้มงวดกวดขันเวลาก็มีจับกุมไปเรื่อยๆครับมีคดีจับกุมการพนันมีตลอดเหมือนกันนะครับเวลารายงานคดีนะครับพอเวลาแล้วนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเจ้าอันรายการของเฮานะเจ้าก็ต้องลาพ่อแม่พี่น้องกันไปก่อนวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเจ้าท่านพงศักดิ์ฟังเสมอและก็ท่านผอ.เกรียงศักดิ์เจดีแปลงตีมาอู้มาจากกันในช่วงของรายการผู้ว่าพาคุยวันนี้ลาไปก่อนนะเจ้าป้ากันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระที่น่าสนใจคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ